สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้อุ๋จะพามาผัดฟักทองนะคะฟักทองผัดไข่ผัดยังไงให้ฟักทองของเราสุกทั่วกันทุกชิ้นนะคะแล้วก็ไม่เละด้วยค่ะเรามาดูขั้นตอนและวิธีทํากันเลยค่ะนี่นะคะฟักทองอุ๋ยก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วฟักทองที่อุ๋ยหั่นออกมานะคะตรงเนี้ยจะได้300กรัมนะคะ3ขีดนะคะนี่เลยค่ะให้เพื่อนๆ นะคะผสมน้ำปูนใส่ไว้เลยค่ะแบบนี้แล้วก็เอาฟักทองเราลงไปแช่นะคะ20นาทีค่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะ20นาทีค่ะหลังจากผ่านไป20นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำไปทำความสะอาดล้างนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะเราจะลวกฟักทองของเราก่อนเลยค่ะปัญหาของการผัดฟักทองของหลายๆคนนะคะก็จะผัดออกมาแล้วบางครั้งก็สุกไม่ทั่วนะคะแล้วก็เละนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีของอุ๋ยนะคะผัดยังไงก็น่าทานค่ะเราไปดูกันเลยนะคะเมื่อฟักทองของเราสุกแล้วนะคะช้อนขึ้นเลยค่ะช้อนไว้นะคะให้เสด็จน้ำนะคะนี่นะคะช้อนขึ้นจากน้ำเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วให้นำไปแช่น้ำเลยค่ะตำกระเทียมเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยจ้าตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันไปเลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่กระเทียมไปเลยค่ะเดี๋ยวกระเทียมไม่หอมเลยนะคะหลังจากกระเทียมเริ่มหอมแล้วให้ใส่ฟักทองไปเลยปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะและตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะและเกลือ1ช้อนชาค่ะทองของเราสุกแล้วนะคะไม่ต้องผัดนานค่ะตอกไข่ของเราใส่ไปเลยค่ะวิธีแบบนี้นะคะเป็นวิธีที่ทางร้านอาหารข้าวราดแกงเขาจะใช้แบบนี้นะคะผัดออกมาทำให้ฟักทองของเราไม่เละนะคะแล้วก็สุกทั่วกันค่ะไข่สุกแล้วให้คลิกเลยค่ะการผัดแบบนี้นะคะเนื้อไข่จะติดกับตัวของฟักทองด้วยนะคะไม่แยกออกจากกันค่ะแก๊สเลยจ้าเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะฟักทองผัดไข่เดี๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะโรยกระเทียมเจียวเล็กน้อยนะคะเพิ่มความน่ากินและความหอมให้กับเมนูค่ะ
ฟักทองผัดไข่ก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ